ทำยังไงเมื่อใจอิจฉานมัสการพระอาจารย์นะคะจะเริ่มต้นครับค่ะวันนี้ก็มีความทุกข์ของคุณผู้ชมมาถามท่านพระอาจารย์นะคะว่าเวลาที่รู้สึกอิจฉาต้องทำอย่างไรคะเวลาที่รู้สึกอิจฉาต้องทำอย่างไรไปทำอย่างอื่นก็คงไม่ดีเท่านั้นแหละถ้าตอนที่กำลังอิจฉาอยู่เนี่ยเพราะอิจฉามันครอบงำมันคลุมอยู่คลุมพื้นที่ที่ใจฉะนั้นก็คือลองเข้าไปสังเกตลักษณะของความอิจฉาที่มันเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งเรากำลังอิจฉาอยู่เราจะมีเวลาสังเกตตัวเองเหรอคะท่านนะก็คือเป็น how to ไงเป็นวิธีไงบางทีชาวโลกเนี่ยอาจจะไม่ชินกับวิธีแบบนี้ถ้าอิจฉาปุ๊บก็หลุดไปเลยจิตส่งนอกไปเลยแล้วก็ไปทำหนึ่งสองสามกายวาจาเป็นอีกแบบนึงฉะนั้นวิธีแห่งธรรมะมันจะเป็นวิธีย้อนกลับย้อนสอนย้อนเข้ามาสู่ต้นฉบับต้นทางเช่นตอนนี้กำลังอิจฉาอยู่นะลองมาสังเกตดูไหมว่าสภาพอิจฉาเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะตัวอิจฉาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมีองค์ประกอบขึ้นมาแล้วในขณะที่เรามาสังเกตความอิจฉาเมื่อมันไม่ได้ปัจจัยสนับสนุนเนี่ยไม่ได้อาหารหล่อเลี้ยงเนี่ยมันจะค่อยคลายตัวลดลงเพราะตามกฎธรรมชาติไงมีสิ่งใดสนับสนุนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็จะดับไปหมดไปเป็นธรรมดาเนี่ยพอเรามาดูความอิจฉาดูมาดูไปเราจะเห็นความอิจฉาในใจเนี่ยคลายสลายหายไปปุ๊บเราก็จะอ๋อมันก็ดับเองของมันได้ที่เขาบอกว่าให้เราจ้องกับความข้างในของเราเนี่ยมันจ้องแบบไหนคะเพราะว่ารู้สึกอิจฉาปุ๊บอ่ะนั่งแล้วก็ดูเฉยๆเงี้ยมันถ้าจ้องเนี่ยมันจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งตัณหาไปอีกมันอยากจะเข้าไปเพ่งเข้าไปจี้เข้าไปดับฉะนั้นท่านจึงใช้วิธีแบบสังเกตดับมันจะเป็นลักษณะการแบบนุ่มกว่าแค่เข้าไปสังเกตเข้าไปรู้สึกเข้าไปรู้สึกเข้าไปสัมผัสนะเราจะเห็นความจริงของความอิจฉาความอิจฉาเป็นกิเลสตัวหนึ่งกิเลสเหมือนกับไฟพอไฟเกิดแล้วเนี่ยไฟกองใหญ่ขนาดไหนถึงแม้ไม่มีใครไปดับไฟเมื่อไฟหมดเชื้อไฟสิ้นเชื้อไฟก็จะดับเองโดยวิถีธรรมชาติกิเลสเป็นไฟกองหนึ่งตอนที่เรามาดูความอิจฉาเราไม่ได้ดับความอิจฉาก็จริงแต่ความอิจฉาไม่ได้อาหารหล่อเลี้ยงอาหารหล่อเลี้ยงของความอิจฉาก็คือว่าเนื้อเรื่องต่างหากนายกรนายขอเป็นอาทิแต่ถ้าเราอิจฉาเราก็ไปดูหน้านายกรนายขอดูเนื้อเรื่องเหตุการณ์มันก็จะไฟกองเนี้ยมันก็จะมีฟืนมีเชื้อแห่งไฟไปเรื่อยๆฉะนั้นการวกเข้ามาดูไฟเนี่ยไม่ได้ดับไฟแต่ว่าไม่ได้เติมฟืนให้กับไฟพอกองไฟไม่มีฟืนไม่มีเชื้อไฟหมดเชื้อไฟก็ดับเองอิจฉาก็ดับเองโดยธรรมชาติฉะนั้นในหลักธรรมเนี่ยก็คือพุ่งไปที่เหตุตรงๆเลยเหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นอิจฉาเกิดในใจไม่ใช่เกิดที่ในกรในขอนะถ้าดูดีๆแล้วไม่ได้เกิดที่ในกรในขอเลยเกิดในใจถึงแม้จะเป็นเขาอาจจะทำเหตุมาให้เรากระเทือนแต่เหตุนั้นมันเกิดอยู่ในใจเราแต่ถ้าเราไม่มาดูตัวนี้เมื่อเหตุตัวนี้ดับไปเราก็ต้องไปดับในกรในขอการไปดับในกรในขอมันก็ไม่จบวงจรก็จะหมุนต่อไปใช้วิธีง่ายที่สุดเมื่อความอิจฉาที่เสียเกิดขึ้นจะทำยังไงขอแนะนำนำเสนอลองวกเข้ามาดูเขาลองมาสังเกตดูเขาแล้วจะเห็นความจริงของเขาว่าเขาก็สลายไปเองโดยธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ให้อาหารของเขาสรุปไม่ต้องให้อาหารของกิเลสกิเลสเมื่อหมดอาหารกิเลสก็จะแห้งฝ่อหรือสลายไปเองโดยธรรมชาติอาหารของกิเลสคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะได้นะเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะเมื่อเราเกิดความรู้สึกอิจฉา 1. ให้เราหยุดคิดก่อน 2. ลองเข้าไปสังเกตใจ 3. สัมผัสความรู้สึกของเราแล้วเราจะพบว่าความรู้สึกอิจฉานั้นเป็นเพียงกิเลสที่เกิดจากการปรุงแต่งในจิตใจของเราให้เราลองใช้สติหยุดการคิดแล้วพิจารณาความรู้สึกอิจฉานั้นพอปัญญาเกิดใจของเราก็จะค่อยๆ คลายความอิจฉาลงไปได้เองค่ะอ้อมเชื่อว่าคำตอบของพระอาจารย์วันนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมคลายข้อสงสัยหรือความหนักในใจไปได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ตามช่องทางเหล่านี้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีและที่สำคัญอย่าลืมค่ะเติมธรรมลงในชีวิตวันละนิดอ้อมเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะ